ส,งงสวัสดีครับทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BlackLisa Channel นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่กันดีกว่าในตอนนี้นะครับงาน Victoria's Secret ยังไม่เริ่มแต่แท็กผีนั้นเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนมีการออกมาบอกกันค่ะว่าต้องดูดีๆนะเวลาจะแท็กอะไรเทรนอะไรเพราะว่าตอนนี้มีแท็กที่คล้ายๆกันมากๆเลยนะครับเกิดขึ้นมาซึ่งตัวแท็กผีนี้นะครับมันคล้ายกันมากๆที่จะเอามาแท็กกันตัวที่ขาดหายไปเพียงแค่ตัวเดียวถ้ามองไม่ อ๋อจริงๆจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันเป็นแท็กผีซึ่งแท็กจริงๆนะครับจะเป็น Hashtag LisaX v i c t r r i a s e c r e t คำว่า Victoria จะมีตัว S นะครับทุกคนส่วนแท็กที่ไม่ใช่จะเป็นแค่ Victoria เฉยๆจะไม่มีตัว S ก็ต้องดูกันดีๆนะครับเวลาที่จะติดแท็กติดอะไรเพราะว่ามันมีส่วนที่จะเป็นการสร้าง Engage ให้กับลิซ่าแล้วก็งาน เป็นอย่างมากเลยที่ในเวลาจริงๆที่งานนั้นเริ่มขึ้นแล้วก็ลิซ่าขึ้นโชว์เมื่อกระตอกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นที่เรื่องที่ชาวเน็ตนั้นออกมาแซวกันระหว่างลิซ่าแล้วก็ไทล่าเพราะงานล่าสุดนี้ทั้งลิซ่าแล้วก็ไทล่านะครับก็ได้มีการขึ้นโชว์เป็น3ามเฮดไลน์หลักที่จะขึ้นโชว์ในพิจิรียแฟนก็มาแซวกันว่าเมื่อไหร่น้อที่2คนนี้จะมาทํางานร่วมกันแบบจริงๆจกกักจังเป็นงานคอแลบกันเพราะก่อนหน้านี้ทั้งงาน VMA เอ่ยงานของบสเอ่ย วิกตอเรียเอ้ยแล้วก็การเข้าร่วมรายการวาไรตี้ของคุณยองจีทั้งสองก็ได้มีการออกงานเหมือนกันทั้งหมดเลย แต่ยังไม่มีววแวลที่ทั้งสองนั้นจะมาคอลแลบกันมาทำเพลงร่วมกันสักทีแฟนๆก็ออกมาแซวกันนะครับว่าถ้าเหมือนกันทุกอย่างแล้วอยู่ด้วยกันทุกที่ทุกช่วงเวลาแล้วเหลือเพียงแค่การคอลแลบงานร่วมกันการทำงานที่เป็นงานคู่กันแค่นั้นเหลือเพียงแค่จุดสุดท้ายคงสุดท้ายแล้วก็จะคอมพลีชชีวิตแฟนคลับที่จะได้เห็น2ศิลปินที่เราชื่นชอบนั้นอยู่ในเฟรมเดียวกันนั่นเองในใครที่ลองงานคอลแลบผลงานคู่ของทั้งลิซ่าแล้วก็ไชล่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ใต้ คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆกันเกี่ยวกับ l ิซ่าไ้มีข้อมูลอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเรานํากลับมาทําคลิปกันใหม่อีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ